วัสดีครับครับตอนรับท่านชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่นะครับนี้วันศุกร์แล้วนะฮะก็ยังเป็นวันที่มีข่าวคราวน่าสนใจกันอยู่หลายๆเรื่องโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบสื่อสารนะครับชอบสื่อสารไม่ว่าคุณจะชอบ 3G ชอบสื่อดีสื่อไม่ดีครับสื่อเทพสื่อมารนะฮะก็มีให้เลือกกันเยอะนะฮะเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายอยู่พอสมควรฮะนึกว่าจะรอดก็ไม่รอดนะฮะก็มีหลายเรื่องนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ผมก็นั่งลุ้นอยู่ว่าตกลงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้ iPad iPhone แบบที่มันแบบไม่หลุดอ่ะแบบ 3G ได้จริงๆหรือเปล่าครับสงสัยต้องลุ้นต่อไปยังไม่ฟันธงฮะอ้าวแล้วตกลงที่บิ้วกันเมื่อวานยังไงก็อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับนะครับแล้วที่บิ้วกันเรื่องจะประกาศรายละเอียดเรื่องขายข้าวก็ไม่ชัดเหมือนเดิมก็แต่มีข้อมูลออกมามีข้อมูลมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเรื่องทั้งขายข้าวทั้ง 3G ทั้งสื่อนะครับเรื่องของภาคีต่อต้านคอร์รัปชันก็มีนะครับถ้าดูหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยนะฮะมีเอาบางกอกโพสต์ง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะบุญทรง says rice sale secret นะคุณบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าเรื่องขายข้าวเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยรายละเอียดถือว่าเป็นความลับครับไม่บอกครับแต่ว่าเมื่อวานเขาก็พูดถึงตัวเลขส่งออกะนะฮะที่มีอยู่เนี่ยฮะก็อะไรล่ะฮะไปข้ามไปที่ไทยรัฐนี่ไทยรัฐนี่มาแนวน่าสนใจฮะไปเล่นเรื่องปูสั่งห้ามมีโกงเชือดผู้ว่าราชการจังหวัดคุมเข้มจำนำข้าวข้ามช็อตไปแล้วนะฮะก็คือประเด็นข้าวไม่ใช่ประเด็นปัญหาและนโยบายแล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติไปแล้วนะครับไทยรัฐเขาข้ามไปนู่นแล้วส่วนรายละเอียดที่เหลือไทยรัฐนี่มีหลายเรื่องนะมีเรื่องนักศึกษาคือป้ายไล่อาจารย์ที่ถูกกล่าวหาะนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจข่าวเล็กคือข่าวคุณโพลีกับคุณแอนนะครับแต่งงานมั่นมั่นนะครับอันนี้ก็ลงหน้าหนึ่งไทยรัฐทีเดียวนะครับข่าวเซเลบดังนะฮะข่าวเซเลบต้องมีฮะถ้ามาดูมติชนนะฮะคุณบุญทรงแจงขายจีดูจีส่งแล้ว 20%ปชปเรียกตรวจเอกสารครับปชปไม่ใช่ปปชนะฮะยังไม่ถึงปปชที่ปัดฮะแต่วันนึงคงจะปปชปชปนะขอดูหลักฐานสั่งซื้อข้าวครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังฮอตอยู่เรื่องข้าวไปฟังยังไงฟังแล้วฟังอีกข้อมูลก็ยังไม่ชัดนะครับคือก็เราไม่รู้ว่าจะชัดเมื่อไหร่นะสงครามรอบนี้ยังไม่จบนะฮะผมคิดว่ายังซัดกันไปหลายหมัดนะฮะผมดูนี่ฮะ The Daily News ก็มีอะไรที่น่าสดใสมากสำหรับพุทธศาสนาไม่ครับผมพูดประชดนิดนึงคือดูแล้วน่าเป็นห่วงโชว์หล่อภาพหนุ่มแต่งกายคล้ายพระภิกษุใส่เนี่ยสบงแล้วก็นี่ฮะแต่ว่าเป็นหนุ่มสองคนแล้วไงฮะออกแนวเหมือนเป็นภาพแบบเกย์ฮะมันดูอันนี้มาจากไหนฮะในเดลีนิวฮะเขาไปดึงมาฮะดึงมาจากนิตยสารหรือว่าน่าจะเป็นภาพที่มีการถ่ายมาอ๋อช่วงนี้ผมอ่านพอดีหล่อไหมฮะผมว่าไม่ดูไม่เหมาะสมดูเหมือนแบบอันนี้ตัดสินผมก็ไม่รู้ฮะคือมันลงนะผมแค่นี้เราตัดสินคนลำบากเหมือนกันลำบากคนหุ่นดีถอดเสื้อไม่ได้ครับใช่ไหมอ๋อคือคุณชื่อว่าถ้าไม่หล่อเนี่ยมันก็จะไม่ดูเกย์ถ้าไม่ดูหุ่นดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นประเด็นก็แปลว่าซิกแพคห้ามบวชซิกแพคถ่ายรูปอย่างนี้ไม่ได้ต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นพระฮะดูเหมือนว่าจะเล่นคดีคุณทักษิณใช่ไหมฮะDaily News ก็ได้เต็มที่วันนี้นะฮะรอมาพักใหญ่แล้วก็มีเรื่องให้เล่นแล้วครับศาลฎีกาออกหมายจับคุณทักษิณครับคดีกรุงไทยนะฮะคดีปล่อยสินเชื่อกฤษฎามหานครคดีกรุงไทยก็เพราะว่าคุณทักษิณไม่อยู่ในเมืองไทยครับคือออกหมายเรียกมาสอบสวนเรียกมาเป็นพยานอย่างนี้ใช่คือไม่ไปปรากฏตัวในศาลไงครับซึ่งต้องไปปรากฏตัวก็เลยจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราวครับแล้วก็ออกหมายจับครับตอนนี้บางกอกโพสต์ตอนแรกเห็นข่าวแล้วตกใจนะฮะมันเกี่ยวอะไรกับดอนเมืองกับแท็กซี่อ๋อภาพใช่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวนะฮะคือเขาจะเอาคลังสินค้าของดอนเมืองมาเก็บข้าวอ๋อฮะครับก็ตอนนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าจากการเก็บข้าวกระจายไปตามหน่วยทหารบ้างดอนเมืองข่าวนี้ออกมาพร้อมกันแต่ข่าวนี้ไปดังตรงค่ายทหารเพราะเป็นเรื่องแปลกอันนี้คลังสินค้ายังพอเข้าใจกันได้ใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะมีข่าวอื่นๆก็ชื่นชมหน่อยฮะ M2F นะครับครบ1ปีแล้วหนังสือเรียนฟรีนะครับถ้าคุณขึ้นรถไฟฟ้าตอนเช้าถ้าคุณเดินไปแถวมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วกรุงเทพเนี่ยคุณจะเห็น M2F ฟรีครับนะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ฟรีที่คุณภาพเดียวกับ Post Today ฮะเพราะว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นของ Post Today ที่เขาแจก
แบบฟรีบนบนรถไฟฟ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมเป็นภาษาไทยคนต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมก็อย่าเพิ่งเสียโหใจเย็นๆกล่าวหาเขาว่าเลิกปฏิบัติรอรถไฟฟ้าเลยแบริ่งไปสักนิดไหมฮะมันจะได้เข้าสมุทรปราการโอ้คุณชูวัฒน์เขารอไฮสปีดเทรนแบบไปเชียงใหม่ใจเย็นๆใจเย็นๆThe Nation บอกว่าคอร์ด defers order on 3G auction ครับก็คือเลื่อนไปเล่นเรื่อง 3G นะครับข่าวสดมีเรื่องนี้น่าสนใจฮะเรื่องสภาเดือดร้อยตำรวจเฉลิมนะฮะสดเด็กปชปคือคุณอธิวิชวนพักดีนะต้องยืนปกป้องแม่ของตนเองคดีธนาคารมหานครครับแต่เมื่อวานที่ผมตลกเรื่องนี้ก็คือว่ามีสสนั้นกระทู้ถามสดแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยตอบเรื่องนี้ด้วยความแบบโอ้โหเตรียมการมาอย่างดีมีกราฟมีชาร์ตเรื่องคดีของคุณแม่ของคุณอัธวิทย์เนี่ยเป็นเรื่องของแม่เขาไหมถูกฮะแต่คราวนี้สสเขาก็ยื่นเข้าใจว่าแต่เป็นเพื่อไทยยื่นกระทู้ถามสดซึ่งคุณเฉลิมก็ไม่น่าจะรู้มาก่อนครับแต่ว่าคุณเฉลิมนั้นตอบแบบโอ้โหมีชาร์ตมีชาร์ตมีทุกอย่างคุณอัธวิทย์ก็เลยยืนขึ้นมาแล้วก็ปกป้องแม่ตัวเองก็สนุกแล้วคุณอัธวิทย์ก็ยังเด็กๆอยู่ไหมไม่น่าจะโดนเล่นโดยคุณเฉลิมเร็วขนาดนั้นก็คงอาจจะเป็นเรื่องทางครอบครัวนี่แหละฮะแต่ว่าไม่ทราบว่ามีใครชงอะไรยังไงแต่ถ้าคุณเฉลิมเล่นเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเวลาต่อไปนะฮะนะฮะก็ขอให้ทุกฝ่ายเป็นธรรมกันนะฮะเรื่องแบบนี้นะฮะแต่เรื่อง 3G กันก่อนได้มั้ยฮะจะดูผลโพลนิดนึงคือตกลงแล้วมันมีโพลที่ออกมาที่บอกว่าประชาชนนั้นรอ 3G มาพับใหญ่แล้วนะฮะไม่เห็นมีใครมาถามผมเลยว่าเชื่อมั้ยว่า 3G มีจริงมีฮะประเทศอื่นมีฮะมีใช่ผมน่ะไม่เชื่อว่า 3G มีจริงคุณชูวัฒน์เนี่ยกับผมเนี่ยคิดต่างกันตลอดคุณชูวัฒน์เนี่ยคิดว่าถ้ามีแล้วนะพิษมันจะดีจริงๆมันจะไม่เป็นแบบนี้สำหรับผมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนไงมันประเทศพัฒนาได้นะเพราะว่าลาวกับเวียดนามเขาก็ไปแล้วครับใช่ครับคนไทยรอมานานนะครับคือทางกลัวจะไม่จริงไงดิฮะทางกรุงเทพโพเข้าไปถามมานะฮะประเภทของโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณใช้มือถือที่แบบเป็นสมาร์ทโฟนที่มีระบบ 3G แล้วหรือเปล่าครับอันนี้มีนะฮะ 55.9% บอกว่าใช้มือถือที่สามารถให้บริการ 3G ได้แล้วครับคือผู้ใช้มือถือของเขาเนี่ยพร้อมละนะฮะครับ 3G เดี๋ยวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะฮะตัวถูกสุดคือมันธรรมดาแล้วมันก็เป็นพาร์ทนึงที่แบบแทบจะไม่ต้องเลือกแล้วเพราะจะไม่มีอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะ 3G ก็ธรรมดาใช่ครับก็บางทีเป็น PDA เป็นอะไรนะฮะครับผมมี 3G เครื่องแรกนี่ก็ประมาณ5ปีที่แล้วแล้วฮะครับก็ iPhone 5ที่รอกันอยู่เนี่ยมัน 4G ได้ครับซึ่งก็ไม่รู้จะซื้อทำไม 4S ก็ 4G แล้วฮะครับคราวนี้การตั้งหน้าตั้งตาคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบของผู้บริโภคเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งหน้าตั้งตาคอยมากที่สุดครับ 69% รอคอยเต็มที่ครับ 31% บอกว่าตั้งตาคอยน้อยถึงน้อยที่สุดก็อย่าถามนะว่าทำไมคุณไม่คอยแต่หรือทำไมคุณตั้งหน้าตั้งตาคอยน้อยแล้วก็คำนี้นะฮะคอยน้อยคอยน้อยอันนี้ของเขาไม่ใช่ภาษาผมคนไทยกับการรอคอย 3G เต็มรูปแบบความเห็นด้านการใช้ประโยชน์จะใช้ทำอะไรถ้าคุณมีสังคมออนไลน์ Facebook Twitter ติดตามข่าวสารออนไลน์ฟังเพลงดูหนังฟังวิทยุแล้วก็พูดคุยกันซึ่งพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่จะใช้ได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ความคิดเห็นอย่างไรต่อการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ไปเป็น 3G ครับ 21.5% บอกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ทันทีที่เปิดบริการ73% บอกว่ายังไม่เปลี่ยนไปขอดูค่าบริการก่อนนะฮะว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดไม่เปลี่ยนไปเลยก็มีพวกแบบล้าหลังเต็มที่ 5.4% พวกนี้คือไม่เอาด้วยพวกนี้คือประเภทคืออะไรเป็นเทคโนโลยีแบบ Easy Pass ขึ้นทางด่วนก็ไปประท้วงแอนตี้เขาด้วยครับแต่นี้อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อย่างแม่ผมอย่างเงี้ยยังใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าแล้วก็ยังวางอยู่กับที่ไงยังไม่ได้ถือไปด้วยผมก็โทรว่าผมโทรถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่ไม่รับโทรศัพท์แม่บอกเดินออกไปนอกบ้านผมถามว่าโทรศัพท์แม่เป็นมือถือไม่ใช่เหรอแม่ก็ยังวางเหมือนโทรศัพท์บ้านอยู่นะอันนี้ก็ยังเป็นอยู่มันเป็นเรื่องของรุ่นด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่รุ่นเนี้ยครับแต่ว่าเขาจะบังคับให้สวิตช์ข้ามไปใช้ 3G หรือเปล่ามันน่าจะเลือกได้ในโทรศัพท์เนี่ยฮะว่าจะเปิดหรือปิดไม่เวลาค่าบริการเนี่ยเขาจะคิดคุณในตายอย่างนั้นคงฟ้องอีกแล้วเพราะว่าคืน 2G เนี่ยเขาต้องคืนละโอ้ตายแต่คราวนี้มันก็จะถ้าเกิดมันบังคับอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดเงี้ยแบตมือถือเราหมดครึ่งวันเนี่ยฮะใช่ฮะก็ตายเลยฮะปิดสัญญาณ 3G ไม่คือถ้าเกิดคุณชูวัฒน์บอกปิดสัญญาณ 3G แล้วคืนสัญญาณ 2G โทรศัพท์เราก็ไม่มีสัญญาณเนี่ยไม่ใช่คือความเร็วฮะมันเป็นการคืนความเร็วแต่ว่า
เวลาเขาคิดค่าบริการเนี่ยเขาไม่สามารถคิดแยก 2G 3G ประมาณนั้นมั้งฮะแล้วเนี้ยอันตรายเพราะว่าตอนนี้เผอิญโทรศัพท์เราปิดได้มันก็กลับไปเข้าเอชใช่ไหมแต่ถ้าคืนเอชไปนี่ตายเลยถ้าปิดเอชก็จะถูกลงใช่ไหมฮะในส่วนของกสทช.เขาก็ยังเดินหน้าเมื่อวานนี้อุตส่าห์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประมูลนะฮะสื่อมวลชนก็ไปกันทุกรายเหมือนคราวที่แล้วฮะที่ไปดูการโรงแรมที่หัวหินที่อีวาซอนก็อย่างนี้แหละดูกัน 2-3 วันล่วงหน้าถึงเวลาก็อดประมูลแล้วมันไม่ฮาเลยครับก็คือก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนประมูล3คนไปดูทำไมฮะก็คืออันนี้มันไม่ใช่สนามกีฬาโอลิมปิกอะไรที่เขาจะแข่งกันอย่างแบบสมศักดิ์ศรีไม่ได้ฮะไม่ใช่แค่รู้ว่าประมูล3คนมันจำได้แค่3ที่ประมูลวัดลาดพร้าวก็ได้คือไม่ใช่รู้ว่าประเมิน3คนคือรู้ได้ประมูลแล้วรู้ผลแล้วด้วยว่าจะได้เท่าไหร่ฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าในที่สุดแล้วที่พร้อมคุณสมบัติเพียบพร้อมจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะที่กสทช.เขาบอกมันต้องไปดูกันขนาดนั้นเลยแหละก็ในที่สุดแล้วศาลจะยังไม่มีคำสั่งออกมาครับแต่ว่าถ้าจะเอาประวัติศาสตร์สรุปว่าดึงแล้วดึงเรื่องแล้วช้าแล้วไม่แต่ว่ากสทช.บอกว่าถ้าศาลไม่มีคำสั่งออกมาอย่างไรเนี่ย16ตุลาสัปดาห์หน้าประมูลครับก็คือคดีนี้ก็อาจจะพิจารณาไปแต่ไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพูดง่ายศาลแค่รับเรื่องยังไม่รับเลยฮะครับแค่พิจารณาว่าจะรับหรือเปล่าตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นครับแต่ศาลรู้แล้วว่าประมูลเมื่อไหร่ครับเอากลับไปที่คุณชวานิดนึงอันนี้ถามตรงๆมาครับว่าแปลว่าคุณชวานเชื่อว่าสมมติว่าวันนี้ประมูลปุ๊บเนี่ยนะฮะ3รายได้ปุ๊บวันรุ่งขึ้น 3G ที่ขึ้นตัวเลขในโทรศัพท์ผมนี่มันจะเร็วเปลี่ยนไปเลยอ่ะภายใน2เดือนเนี่ยมันจะคุมพื้นที่50% คือจริงๆคือเหมือนว่ามันเสร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอความเป็นทางการใช่ไหมใช่แต่เขาเลยตอนนี้ก็เลยยังไม่ปล่อยเต็มที่คือโดยเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยเต็มที่หรือว่ามันปล่อยแล้วมันยังผิดกฎหมายอยู่เพราะมันยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยมันมีกำหนดว่า2ปีเนี่ยจะต้องครอบคลุมทั้งประเทศเท่าไหร่คือแต่ไม่ใช่คุณภาพแบบวันนี้ใช่ไหมที่แบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอุ้ยเขาลงทุนเป็นแสนล้านเขาทำคุณภาพเหมือนเดิมมันเขาไม่ทำแน่นอนฮะครับก็ผมก็ไว้วางใจเหมือนกันว่า3เจ้านี้นั้นทำได้ครับเพราะที่ผ่านมาก็ถ้าไม่มี3เจ้านี้ก็ไม่ใช้มือถือครับคือพูดง่ายว่าจินตนาการไปว่า2ปีหลังจากนี้เมื่อครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยความเร็วของต่างจังหวัดที่รับสัญญาณ 3G ได้ก็จะเท่ากับบอร์ดแบนด์พูดง่ายนี่ครับก็ลุ้นกันอยู่ฮะผมอยากเห็นประมูลเร็วๆเพราะอยากใช้แต่ก็อยากให้มันแฟร์ด้วยนะฮะครับครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อครับท่านออกจากราชการมานานแล้วปะโถยศพันตำรวจโทไปถอดทำไมมีต้องเพิ่มยศเป็นพลตำรวจเอกอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเลือกปฏิบัตินะคะไม่อะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอ้างกฤษฎีกาเลยตลอดแต่ที่ไหนถ้าไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องการก็มันคนละประเด็นคำว่าทำได้ต้องทำไม่ทำและหรือซึ่งแก่กับมันคนละเรื่องไม่ถอดอะผมไม่ถอดยศพันตำรวจโททักษิณเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกแล้วไม่ถอดประกาศผมไม่ถอดยศพันตำรวจโททักษิณก็ผู้สื่อข่าวก็จะชงให้คุณเฉลิมถอดให้ได้ประกาศกล้าวประกาศกล้าวประกาศกล้าวแต่ว่าสำนักงานตำรวจชาติเขาก็ไม่ถอดเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ยังติดยศพันตำรวจโทต่อไปแต่คุณเฉลิมบอกว่าจะติดเพิ่มให้อีกนายครับไอ้ตรงหลังเนี้ยจังหวะของแถมเนี่ยคือมาเองเดี๋ยวไม่ได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะอยู่ดีประเด็นนี้มันขึ้นมาได้ไงฮะมันขึ้นมาเพราะว่าหมายจับผมเข้าใจว่าหมายจับที่ออกมาคดีแบงก์กรุงไทยครับมันไปซ้ำเติมกับเรื่องเดิมๆว่าคุณทักษิณมีคดีอยู่และยังมีคดีเรื่องที่ดินรัชดาที่พิพากษาไปแล้วด้วยครับผมว่ามันคนคิดว่าไม่น่าจะเรื่องนั้นนะน่าจะมาจากเรื่องที่เขาจะถอดยศคุณอภิสิทธิ์และน่าจะฝ่ายที่ถอดยศคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไปตั้งคำถามนี้ด้วยถ้าถอดยศคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องถอดยศคุณทักษิณแต่ว่ามันคุณอภิสิทธิ์หนีทหารครับแต่ว่าอันนี้คนละเรื่องนะฮะพอผมพูดอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวหาว่าผมไปเชียร์คุณทักษิณอันนี้คนเรื่องนะต้องแยกนิดนึงก็คือว่ากรณีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาผิดเพราะเขาไปเป็นทหารแบบผิดๆใช่ไหมข้อกล่าวหานะครับเอาแค่ข้อกล่าวหานะครับคุณทักษิณเขาเป็นตำรวจนะฮะเขาเป็นตำรวจอย่างถูกต้องฉะนั้นคนถ้าจะคุณไปถอดก็ต้องในถ้าใช้ตรรกะเดียวกับที่ไปซัดคุณทักษิณอย่างนั้นก็ต้องไปบอกว่าเพราะว่าคุณทักษิณเป็นตำรวจอย่างไม่ถูกต้องแต่ถ้าหมายความว่ามีพลนายพลตำรวจหรือนายพลทหารจำนวนมากเนี่ยไปทำผิดอะไรทุกอย่างแล้วควรจะถูกถอดยศอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับต้องแยกให้ออกฉะนั้นไม่อย่างนั้นนายพลต่างๆถูกกล่าวหาฆ่าประชาชนในอดีตก็ต้องถูกถอดยศเนี่ยฮะฮะอันนี้ก็ต้องถูกจอดหมดจอมพงจอมพลแล้วก็ต้องโดนหมดใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งไปเป็นคดีความคือต้องแยก
ัวนี้ออกจากการก่อนไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรถอดยศคุณทักษิณนะครับคือคนละคนละประเด็นฐานความผิดคนละชุดกันก็ต้องพิจารณาคนละชุดกันครับนะพูดอย่างนี้ผมก็โดนด่าคุณเฉลิมเนี่ยเขาบอกว่าคดีคุณทักษิณไม่ใช่คดีปกติตามระบบแต่เกิดจากการปฏิวัติเป็นอำนาจชั่วเป็นอำนาจชั่วร้ายแล้วก็เป็นการกระทำของคตส.เชื่อถือได้หรือไม่เพราะตอนหลังคือประตั้งคำถามเลยว่าอันเนี้ยคือมันไม่ใช่คดีที่มาตามปกติมันคดีการเมืองอ่ะก็พูดง่ายๆคือถ้าใช้ตากาแบบคุณเฉลิมซึ่งผมไม่ได้ไปตรงนั้นนะฮะเวลาถ้าจะด่าผมด่าให้ถูกนะฮะคือว่าอันนี้ก็คือพูดแบบยืนแบบคุณทักษิณพูดก็คือ politically motivated ใช่เหมือนเวลาที่ไปต่างประเทศถูกกล่าวหาเป็นคดีทางการเมืองรอให้การเมืองเปลี่ยนก่อนคุณนพดลปฐมาก็ใช้คำว่านี่เป็นคดีที่มีผลพวงจากการรัฐประหารที่การพิจารณาก็มาจากกลุ่มที่เป็นศัตรูคุณทักษิณครับครับก็แยกไปก็ตกลงยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงนี้ก็อยู่ในกระแสเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ยังมีประเด็นที่ว่ามีคนวิ่งเต้นเข้าไปพบคุณทักษิณเยอะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งแต่ว่าคุณทักษิณเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ที่นายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นอาจจะควรวิ่งเต้นที่นายกแทนใช่ฮะเพราะตอนนี้คุณทักษิณก็จะบินไปรัสเซียบินไปอังกฤษแล้วนะไปลำบากนะฮะคือหมายถึงว่าใครที่จะบินไปหาคุณทักษิณเนี่ยลำบากแล้วจับให้ได้แล้วกันว่าอยู่ที่ไหนขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ก็กลับมายืนยันแล้วว่ายังไม่ปรับครม.งานยังเยอะอยู่ผมก็เห็นว่างานเยอะทั้ง4ปีแล้วงานเยอะก็ควรจะปรับครม.ครับแล้วก็ย้ำกันไปย้ำกันมานะครับก็นะฮะลำบากอยู่ตอนนี้ในเรื่องของรัฐบาลเองนะก็มีศึกหลายด้านนะครับศึกกับกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นอยู่นะฮะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนไปแล้วยังเป็นอยู่คือปรากฏว่าเนี่ยนะฮะยังไม่จบเพราะว่าในการประชุมสภาเนี่ยสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เปิดประเด็นเรื่องถุงทรายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจนในที่สุดทำให้คุณปลอดประสบสุรสวดีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็ประธานกบอเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนชี้แจงก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ค่อนข้างเร้าใจพอสมควรสำหรับคอการเมืองเดี๋ยวลองฟังดูฮะว่าในสภาเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้นี่ใครกับใครเนี่ยปัจจุบันนี้ด้วยระบบปิดล้อมของกทมยืนยันว่าน้ำระดับ100ลูกบาศก์เมตรมิลลิเมตรสามารถบริหารจัดการได้ภายใน3ชั่วโมงซึ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าปริมาณฝนตกมากที่สุดในกรุงเทพมหานครแต่รุ่งเช้าน้ำทุกแห่งในพื้นที่แห้งหมดนั่นคือการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพของกทมท่านต้องมาเรียนรู้จากกทมครับท่านจะไปปิดล้อมอะไรเนี่ยนะผมจะบอกท่านให้ต้องรู้ระดับของกทมนะแล้วก็ต้องรู้ระดับในคลองผมรับรองว่าท่านไม่รู้อ่ะเพราะว่าไอ้ที่เขาทำเสร็จก็ยังไม่ส่งให้ผมเลยทั้งใช้ก็ประมาณไทยทั้งญี่ปุ่นที่ผมเมื่อกี้เล่าให้ท่านฟังแล้วฮะคือระบบไรด้ากับระบบโปรไฟล์นะครับนี่คือแผนที่นะครับท่อน้ำของกทมทั้งหมดในนี้ไม่ได้เขียนระดับหรือโปรไฟล์ของคลองเลยเพราะไม่มีเมื่อไหร่มีนะครับท่านเอาไอ้ระบบเมื่อตะเกียนะครับมาพูดน่ะได้ไม่มีปัญหาท่านทำทั้งที่ไม่รู้ว่าเดากันไปเรื่อยเปื่อยคุณปราบประสบยืนยันในจุดยืนเดิมฮะว่าแบบนี้มันมั่วแล้วทางคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคไทยขู่บอกว่า7วันภายใน7วันนะฮะถ้าไม่เอากระสอบทรายออกเนี่ยนะฮะจะยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคือไปเอาคือเรื่องของการที่ไม่ใช้งบประมาณไม่ครบถ้วนในการขุดลอกคูคลองลอกท่อนี่มันถือว่าปปช.จะเข้ามาจัดการมันเรื่องนี้มันไม่ง่ายฮะเพราะว่า1ก็คือน้ำมันไม่ท่วมแล้วครับ2คือเขามีการสู้กันเรื่องนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เองเขาก็เล่นเกมเป็นอย่างคุณพร้อมพงษ์ใช่ไหมกับคุณจิรายุเนี่ยถูกผลักให้กลายเป็นประเด็นการเมืองและไม่มีราคาเพราะใช้คุณชวนนท์มาชนตั้งแต่2วันที่แล้วในรายการใช่ไหมที่เราเปิดคลิปคุณชวนนท์ก็คือเอาคุณชวนนท์มาชนซะนะครับแล้วก็อาจารย์สุขุมพันธ์เจอกับคุณปอดประสบไปนะครับและอาจจะเจอคุณดร.ธีรชนใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับแยกออกไปเป็นคู่ๆไปมันเป็นการเมืองนะมันเป็นคู่การเมืองแบบชกกันไปชกกันมาเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองครับนะครับแต่ว่าแหมคือพูดยากคือผมคิดว่ามันพิสูจน์ไม่ได้คือฝ่ายคุณปอดประสบเท่าๆที่ผมฟังเนี่ยไม่ได้อะไรมากไปกว่าการมองว่าทำงานไม่เป็นระบบแล้วตอบไม่ได้ว่าทำไมทำแบบนี้ก็พูดง่ายคุณมั่วนะฮะคือรู้ได้ไงว่าไปอุดอันไหนอย่างไรใช่เพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานเห็นน้ำมันขึ้นแล้วไปอุดแค่นั้นใช่หรือไม่อะไรเงี้ยคือเขามีระบบอะไรประเทศอยู่แต่ว่ากทม.ก็คงจะยืนในมุมเดิมว่าเขามีสิทธิ์บริหารจัดการแบบนี้แล้วมันก็มีวิธีการทำที่ใกล้เคียงแบบนี้ในต่างประเทศนะฮะก็คือถ้าสมมติมองในแง่บวกทั้งสองฝ่ายนะฮะผมคิดว่าจ
จะเถียงกันไปสดแล้วเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้เราจะได้มาตรการที่ดีขึ้นหรือว่าเราได้อะไรเถียงกันเรื่องอำนาจเฉยๆว่าใครมีสิทธิ์บริหารจัดการเราจะมันทุกการเถียงทุกถ้อยคำเนี่ยนะฮะมันจะไปมีผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แค่นั้นแหละครับแล้วมันไปไกลกว่านั้นด้วยในเรื่องของการดำเนินคดีดำเนินการทางวินัยเนี่ยเพราะว่าคุณทาง DSI เนี่ยนะฮะคืออย่างเงี้ยคุณพร้อมพงษ์เขาไปยื่นเอกสารให้ทาง DSI ตรวจสอบงบประมาณของโครงการลอกท่อระบายน้ำของกทม.หม่อมสุขุมพันธ์ผู้ว่ากทม.เขาก็บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือนะฮะส่วนที่ระบุว่าไม่แล้วเสร็จนั้นคือโครงการลอกคลองของหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยที่ลอกท่ออะไรเงี้ยอันนั้นทำเสร็จแล้วนะใช้งบประมาณตรวจสอบได้นะครับแล้วทางพลตำรวจโทคำรณเวททุกระจางผบ.ชน.นะฮะก็บอกว่าพร้อมรื้อกระสอบทรายในท่อระบายน้ำที่พบทิ้งทั้งหมดแต่ผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่าผมไม่สนใจเรื่องนี้ผมตัวใหญ่ไม่ได้ถูกรังแกง่ายๆไหนๆก็เหลือเวลาทำงาน3เดือนทำไมไม่ให้ประชาชนตัดสินใจไหนๆผมก็ทนมาตั้ง3ปีแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่คงไม่ยอมให้ถูกยั่วยุด้วยเด็กๆได้ง่ายๆตอนนี้อยากทำงานทุกวันเพราะคนที่จะมีโอกาสเป็นผู้ว่ากทม.นั้นมีน้อยครับเพราะฉะนั้นหม่อมสุขุมพันธ์บอกว่าไม่กลัวนะครับก็มาลุยเพราะว่าประเด็นคือตำรวจเนี่ยจะเข้ามายุ่งแล้วไงครับผบ.ชน.เสื้อแดงแต่ว่าเรื่องนี้ขอนิดนึงอาจจะดูเดี๋ยวเสื้อแดงลุยมาลอกท่อหมดเลยอาจจะดูแล้วนิดนึงแต่ว่าประเด็นสำหรับผมมี2เรื่องสั้นๆคือ1เนี่ยไอ้เรื่องนี้อย่ามองง่ายๆแค่ว่าใครถูกฝ่ายเดียวคือให้มองหลักการด้วยว่าโอเครัฐบาลชาติเขาก็อยากจะมียุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบของเขาใช่ไหมทีนี้รัฐบาลท้องถิ่นเขาก็เชื่อว่าเขามาจากประชาชนเหมือนกันเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการในแบบของเขาแทนที่จะมองประเด็นว่าใครถูกฝ่ายเดียวเนี่ยมันควรจะถามประเด็นว่าจะร่วมมือกันยังไงเพราะอย่าไปมองว่าสุขุมพันธ์คือสุขุมพันธ์ประชาธิปัตย์นะฮะคือมองว่าถ้าเกิดกรณีรัฐบาลไปล้วงอบต.เทศบาลทุกที่เสียจนแต่ละที่เขาอาจจะมีวิธีความเชื่อว่าเขารู้จักพื้นที่ดีกว่าคุณเนี่ย มันจะเป็นยังไงผมอยากให้มองเรื่องนี้ทั้งจากมุมทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรื่องสองเนี่ยบรรดาคนซึ่งชอบด่าอาจารย์สุขุมพันธ์ที่มันเลยเถิดไปจากสิ่งที่อาจารย์สุขุมพันธ์เป็นเนี่ยให้มีใจเป็นกลางนิดนึงอย่างน้อยนะครับอาจารย์สุขุมพันธ์เป็นประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยใช้วาทกรรมเรื่องคนชุดดำนะฮะครับอาจารย์สุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ในช่วงที่มีปัญหาการเข็นฆ่ากันที่ไม่ได้กล่าวหาประชาชนนะครับคือเหมือนกับว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอาจารย์สุขุมพันธ์ด้วยคือเสื้อแดงอย่าไปร่วมแจมครับแล้วไปบอกว่านี่เป็นคุณอภิสิทธิ์อีกคนนึงไม่ใช่ใช่นะอาจารย์สุขุมพันธ์ท่านมีความเป็นตัวของท่านนะฮะเรื่องไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยกันไปม็อบการชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยห้องน้ำไม่มีปัญหานะครับกทม.เขาก็เต็มที่นะฮะคืออาจารย์สุขุมพันธ์เป็นคนที่ดูครับเรื่องนี้เขาแฝงอันนี้ก็แฝงนะว่าตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์คุมอำนาจแต่ประเด็นก็คือผมคิดว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทั้งนั้นเลยทั้งสิ้นเลยก็เอาให้มันอย่าแย่มากนะครับคือเป็นเรื่องสีสันนะได้เล่นกันเป็นสีสันถ้าเพื่อไทยกัดกันไปถ้าเพื่อไทยส่งคนลงสมัครประกาศส่งคนลงสมัครแล้วเนี่ยคนที่ลงสมัครคนนั้นเนี่ยต้องเข้ามาร่วมแจมเรื่องนี้เลยเนี่ยฮะผมแพ้ไปครึ่งแล้วถึงไม่ยอมเปิดนะฮะผมไม่เชื่อเพื่อไทยชนะนะจากพื้นที่วันนี้นะเว้นแต่ตอนนี้ไม่รู้จะต้องรักษาหน้าคือต้องเอาปอประสบลงอย่างเดียวแล้วล่ะคุณปอประสบเขาใหญ่เกินไปที่มาลงผู้ว่าแล้วก็นั่นไงไม่งั้นลำบากอยู่แต่เรื่องขุดท่อลอกคลองนะฮะเล่นกันดีๆนะฮะอาจจะเข้าเนื้อกันหมดนะฮะแต่สงสารอาจารย์สุขุมพันธ์นะอาจารย์สุขุมพันธ์บอกว่าถ้าเข้ามาจะแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าพร้อมจะลื้อเดี๋ยวตำรวจเอาคนมาเริ่มลื้อเสร็จแล้วหม่อมสุขุมพันธ์แต่ว่าผู้ว่าคุมตำรวจไม่ได้นะใช่ครับใช่นี่ไงคือในมุมอาจารย์สุขุมพันธ์ก็เหนื่อยอยู่ตอนนี้ผมเห็นภาพแล้วนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเรื่องแล้วเดี๋ยวจะมีอีกช็อตสุดท้าย3เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาเตรียมเล่นอีกเรื่องซึ่งท่านอาจารย์ธีรชนเนี่ยเตรียมปะทะไว้แล้วแล้วเขาเตรียมกันไว้แล้วคือเรื่อง BTS คดี DSI รับเรื่อง BTS ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้ว BTS เขาพยายามโฆษณาเรื่องนี้บน BTS อยู่ครับเขาโฆษณามานานแล้วเพราะเขาก็กลัวจะเข้าไปอันนั้นด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นก็จะว่าขยาวเรื่องนี้ก็ยาวจะยาวต่อไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องข้าวกันต่อครับสักครู่ครับโพสต์ Today เขาเล่นประเด็นเรื่องข้าวต่อนะครับบอกว่ารัฐพลาดข้าวล้นนะฮะ
คือล้นโกดังที่เก็บที่รับจำนำเข้ามาส่วนไทยโพสต์นี่เขย่าขวัญนี่น่าสนใจเป็นประเด็นเขย่าขวัญวันนี้เปิดประเด็นใหม่นะฮะจริงหรือเปล่าอินโดนีเซียเลิกซื้อข้าวไทยเขาบอกว่าเว็บไซต์ของข่าวจาการ์ตาโกลบของอินโดนีเซียบอกว่าข่าวกลุ่มผู้คุ้มครองผู้บริโภคได้เตือนรัฐบาลอินโดนีเซียให้ทดสอบข้าวไทยก่อนนำเข้าหลังจากสหรัฐได้ตรวจพบสารหนูอานินซีฮะหนูเปื้อนก็คือเป็นสารแบบหนึ่งฮะสารอันตรายอย่างเปื้อนในข้าวไทยซึ่งอันนี้เขาเตือนให้เข้าใจว่ารัฐบาลทางนู้นก็ได้ลงนามใน MOU กับไทยนะฮะเป็นหนึ่งใน6 MOU ที่ลงนามแต่ว่าถูกกลุ่มผู้บริโภคที่นั่นออกมาเตือนครับเขาก็อ้างเว็บไซต์จากจาการ์ตานะฮะแต่ว่าข่าวนี้ตอนแรกก็เสียวสันหลังแทนไทยโพสต์ฮะว่าไม่จริงฮะคือมันเป็นข่าวที่ถ้าไม่จริงแล้วบิวเนี่ยมันเป็นเรื่องฮะเพราะว่านี่มันทำลายทั้งระบบเลยมันทำลายชื่อเสียงข้าวไทยหรือทำลายหนังสือพิมพ์ทำลายชื่อเสียงหนังสือพิมพ์ คือ ถ้านี่ผมยังไม่เห็นนะผมก็เปิดจาการ์ตาโพสต์จาการ์ตาโกลบแต่อาจจะมีแต่ว่าประเด็นน่าจะอยู่ที่ว่าเป็นการลงข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียให้ตั้งคำถามเฉยๆไม่ได้แปลว่าเขาตัดสินใจจะไม่ซื้อครับแต่เดี๋ยวต้องลองเช็คดูนะครับเพราะว่าถ้าไทยโพสต์เปิดประเด็นใหญ่เพราะว่าคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาพูดเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คข่าวอีกทีครับทางTDRIเขาก็เดินหน้าเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเองก็จะทำให้รัฐนั้นขาดทุนเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับคุณนิพนธ์ภูพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันพัฒนาการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยTDRIเนี่ยนะฮะครับเขาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องผลดีผลเสียแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับในเรื่องของราคาการรับจำนำแล้วก็วิธีการนะฮะก็พูดในหลายประเด็นว่าตกลงแล้วเดี๋ยวไทยจะขาดทุน 110,000 ล้านบาทในปีนี้แล้วทำโครงสร้างตลาดข้าวไทยที่สร้างมา20ปีนั้นเสียหายช่อชนทุจริตทุกระดับนะฮะแล้วก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าคุณบุญทรงเขาอย่างเงี้ยบุญทรงเขาบอกว่าตอนนี้ก็ส่งออกได้นะฮะตามปกติตอนนี้เชื่อว่าปีนี้ส่งออกได้ประมาณ 20% ของ 7.3 ล้านตันที่ทำข้อตกลง GDG ครับนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือในประมาณ5ล้าน6แสนกว่าตันเนี่ยอันนั้นจะส่งในปีหน้าครับคือทยอยส่งมอบแต่อย่าลืมว่ารัฐบาลรับจำนำเข้ามามากกว่านั้นนะฮะคือมันยังมีเหลืออยู่อีก10กว่าล้านตันนะแต่ทั้งหมด8ล้านตันนี่เขาใช้เวลาส่งมอบภายใน 3-5 ปีเลยเหรอฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชัดเพราะว่าคุณบุญทรงบอกว่า MOU เนี่ยเป็นระยะยาวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าซื้อหลายรอบครับจากพวกเนี่ยบังกลาเทศโคดาวอร์ครับอินโดเนี่ยครับเอามาแล้วครับไทยโพสต์ถูกนะครับแต่ว่าต้องอ่านให้ครบข่าวนะครับนี่ครับจาการ์ตาโกลบที่ไทยโพสต์อ้างถึงนะครับเป็นพูดถึงเลยฮะ Indonesian rice importer to test foreign stocks after US นะครับ Arsenic report ฮะก็คือเขาพูดถึงว่าควรจะต้องมีนะครับเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งซึ่งพูดถึงในตัวที่เป็น FDA เขาตรวจเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตัวอย่างของอเมริกาเองแล้วก็ยังอยู่ต่ำกว่าในระดับที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในท้ายสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่พบนะถ้าอ่านจากเจ้าหน้าที่ไทยยังไม่พบปัญหานี้แต่ว่าอันนี้คือข่าวในอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาก็จะมีข่าวในรายละเอียดในอินโดนีเซียที่ตามข่าวนี้บอกว่าอ่ะประเทศไทยนี้เนี่ยอินโดนีเซียกับไทยมี MOU กันอยู่แล้วก็ส่งได้ประมาณ1ล้านตันต่อปีครับก็แปลว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย1ล้านตันมันต้องไปอินโดนีเซียข่าวนี้แต่ไม่ได้เป็นการเลิกไม่ได้เลิกและไม่ได้เป็นการว่าพบสารหนูยังไม่มีทั้งสองอันเพียงแต่ว่าเป็นการเตือนก็คือเหมือนกับสมมติประเทศเราไปมีเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ย NGO เราก็คงจะไปเตือนว่าอย่าไปรีบซื้ออะไรมาโดยไม่ตรวจนะครับของอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือเป็นข่าวเชิงบวกในประเทศเขาว่าควรจะต้องตรวจสอบคุณภาพเพื่อปกป้องผู้บริโภคในประเทศนะครับเพียงแต่ว่าความหวือหวาของไทยโพสต์ก็โพสต์ไว้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเสริมนิดนึงเพราะว่ารายงานของสหรัฐเนี่ยระบุว่าพบสารประเภทนี้เนี่ยนะฮะจากสินค้าจำนวนหนึ่งแต่ว่าในสินค้าจำนวนนี้เนี่ยข้าวไทยเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่ง คือไม่ใช่ว่าเขาตรวจข้าวไทยแล้วเจออันนี้เขาตรวจสินค้าหลายประเภทแล้วที่ไปเจอมีข้าวไทยอยู่ในมีข้าวไทยอยู่ด้วยครับนี่ฮะประโยคนี้นะฮะก็คือประโยคนี้ครับ why samples containing Thai jasmine rice contained amounts of
inorganic นะครับ arsenic นะครับ arsenic เนี่ย the levels were half those found in US grown rice คือจริงๆแล้วข้าวอเมริกามีมากกว่าอีกเท่านึงนะฮะอันนี้บอกไว้เลยคือและปนเปื้อนไม่อยู่ในระดับที่เกินอันตรายโอ้โหทีนี้ก็คือพาดหัวอย่างนี้ทำไมเพิ่งมารู้พาดหัวอย่างนี้เนี่ยผมจำได้ว่าบก.หนังสือพิมพ์ฉบับนึงเนี่ยต้องออกแล้วนะในกรณีสุวรรณภูมิคือออกใช่ไหมฮะคือถ้าพาดหัวไปเพื่อหวังประเด็นทางการเมืองหวังผลทางการเมืองโดยใช้ผลประโยชน์ของโดยรวมเนี่ยมันเป็นปัญหาต้องระวังแต่นี่เขาเตือนมั้งเขาเตือนมั้งไทยโพสต์คนจะไปเล่นลายไทยโพสต์เขาครับนะครับคราวนี้มันเพื่อจุดประสงค์ชัยชนะทางการเมืองของตัวเองไม่แต่คนต้องใช้ตรรกะแบบอีกฝ่ายอาจจะแบบว่าคนต้องใช้ตรรกะแบบว่าต้องมีไทยโพสต์ไว้บ้างต้องมีไว้บ้างคนต้องใช้ตรรกะทุกประเทศต้องมีอย่างไทยโพสต์ทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าไปให้ภาคีต่อต้านคอร์รัปชันมารณรงค์หยุดการโฆษณากับหนังสือพิมพ์อย่างนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงโฆษณาอยู่แล้วคือในมุมนึงก็สงสารหนังสือพิมพ์ที่จริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องการหาทุนอยู่แล้วนะฮะผมคิดว่ามันก็มีบ้างก็ดีแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะเกินเลยแต่อันนี้เนี่ยจริงๆเป็นการโพสต์ที่ผิดนะฮะเพราะว่าควรจะโพสต์ว่าอินโดเลิกซื้อไทยวงเล็บถ้ามีการปนเปื้อนใช่ไหมฮะเผอิญว่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้โพสต์ผิดจริงๆก็คือก็แนะนำให้ไปอ่านดูฮะเพราะว่ามันอาจจะเรื่องนี้ไม่จบอะเรื่องนี้ชี้แจงอีกยาวแล้วชื่อนี้นะฮะจาการ์ตาโกลบข่าวนี้ฮะรัฐมนตรีพาณิชย์ก็งานหนักในช่วงนี้แล้วก็ถือว่าถ้าหลุดจากการปรับครม.นี่ก็เหมือนเป็นแพะรับบาปจากโครงการนี้แต่ผมคิดว่าอยู่ฮะผมคิดว่าไม่หลุดเพราะว่าถ้าตอนนี้เร่งเดินหน้าผลงานในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผมคิดว่าอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่ามันชี้แจงยากขั้นตอนมันเยอะแล้วคุณบุญทรงก็ไม่ได้คิดนโยบายนี้ขึ้นมาไงประเด็นก็คือว่ามีหน้าที่ในแต่ว่าคุณบุญทรงไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมคุณบุญทรงเป็นฟรอนต์แมนของเป็นคือเป็นคนที่ต้องอธิบายเรื่องพวกนี้ทั้งหมดทั้งที่มันนโยบายระดับของพรรคไงครับใช่ไหมมันก็ลงที่คุณบุญทรงคนเดียวแต่ว่าคือแหมผมไม่เข้าใจเลยว่าในเมื่อตัวเลขมันไม่ได้ต่างจากโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลที่แล้วแล้วทำไมถึงเดือดมันเป็นมันมีเรื่องอันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองถ้าแบบเชื่อมั่นในนักตลาดเนี่ยเขาอาจจะเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นการบิดเบือนโครงสร้างตลาดข้าวไงเพราะไปซื้อมาหมดเลยซึ่งมันไปทำลายกลุ่มผลประโยชน์เดิมมันไม่ใช่ผลประโยชน์เดิมไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งตรงนั้นการค้าเสรีไงอย่าเพิ่งตรงนั้นสิอันนี้ไงคุณไปทำลายคุณไปทำลายตลาดก่อนคุณไปทำลายตลาดทำให้มันบิดเบือนไปรัฐบาลเป็นเจ้ามือใหญ่ไงเพราะว่าคือปัญหาใหญ่ก็คือว่าข้อกล่าวหาก็คือว่าคุณไปจำนำในราคาที่สูงเมื่อคุณไปจำนำในราคาที่สูงมาทำให้ข้าวเปลี่ยนทั้งหมดทั้งที่รัฐบาลอาจจะใช้คำผิดไงถ้ารัฐบาลไม่ใช้คำว่าจำนำเป็นมาตรการสนับสนุนเลยก็คืออุ้มเลยถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นการอุ้มเลยเนี่ยก็จะไม่ถูกกล่าวหาในข้อหาว่าจำนำเพราะถูกกล่าวหาว่าจำนำเนี่ยมันควรจะเป็นหลักการที่ว่าการจำนำเนี่ยเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องสภาพคล่องมันเป็นเรื่องที่ผมต้องการยกระดับรายได้เลยฉะนั้นก็บอกชื่อเป็นชื่อโครงการยกระดับรายได้ข้าวใช่ฮะก็ว่ากันไปตรงๆเลยนะแต่ที่พอคนไปใช้คำว่าจำนำคนก็บอกจำนำมันเป็นการแบบว่าสภาพคล่องมันต้องไม่ให้ต่ำเกินไปแต่นี่คุณทำให้มันสูงเกินไปไงถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยก็คือเป็นการผ่าตัดเอากระดูกสันหลังออกไปไว้ในอีกร่างนึงโพสซะโอเคคนดูหนังสบายนึกออกคนเติมพูดเดี๋ยวให้ดูปกสยามรัฐนิดนึงฮะยังเล่นเรื่องคุณทักษิณอยู่นะฮะหลังพิงกำแพงนะฮะส่วนเนชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของเนชั่นก็ยังไม่อยากเอาคุณสรยุทธขึ้นปกนะฮะเดี๋ยวมันจะผิดนโยบายนิดนึงก็แต่ก็มีอยู่ในมุมเล็กนะฮะครับเรื่องก็ต้องมีนะฮะความจริงสีฟ้านี่ก็คือคงจะเป็นประเด็นที่จะเปิดครับเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าเนชั่นลงข้างในน่าสนใจครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นฉบับเดียวที่เล่นเรื่องข่าวลือรัฐประหารมีอีกฮะใครอยากรู้ข่าวลือรัฐประหารไปอ่านเนชั่นสดขออนุญาตโฆษณาให้หน่อยครับน่าสนใจแต่ว่าในหมู่เสื้อแดงก็จะมีข่าวลือรัฐประหารทุกสัปดาห์นะฮะอันนี้เป็นหนังสือชื่อรัฐประหารรายสัปดาห์เลยไหมครับครับแล้วก็โลกวันนี้วันศุกร์นะฮะสื่อมารชนกับสื่อเทพครับใครคือมารใครคือเทพครับนะครับอันนี้ก็มีมติชนจัดเต็มให้เลยฮะไม่ได้ชนนี่เอารูปคุณสรยุทธรูปนี้ดูดีทีเดียวนะครับที่ดูเท่นะครับครับแล้วใช้เพลงท่อนหนึ่งของเพลงแสงดาวแห่งศรัทธานะฮะครับคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายโดยท้าทายตัวเล็กบอกว่า
ทำดีอย่าเด่นไม่งั้นโดนอ๋อไม่ชอบเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยเรื่องคุณสรยุทธหน่อยไหมครับช่วงหน้าฮะจัดเต็มเรื่องนี้มาให้กำลังใจหรือมาจัดเต็มครับเดี๋ยวก็รู้ครับสักครู่ครับเรื่องของคุณสรยุทธเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มภาคีต่อต้านคอร์รัปชันของคุณประมลสุทธิวงศ์เนี่ยนะครับเขาจริงนี่เขาจริงเพราะเขาทำหนังสือถึงช่อง3แล้วก็มีข่าวมาว่ามีบริษัทในเครืออย่างเช่น Toyota Toshiba ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยและอื่นๆเนี่ยที่เข้าอยู่ในเครือของสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาการค้าซึ่งจับมือเป็นภาคีนี้เนี่ยเตรียมที่จะถึงขั้นถอดโฆษณาไม่ลงโฆษณาเพิ่มกลับกับทางไทยทีวี4ช่อง3ครับคือเป็นกดดันช่อง3ให้คุณสรยุทธออกไม่ใช่กดดันโดยตรงกับคุณสรยุทธละครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ช่อง3นะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้โฆษณาในส่วนนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเงินที่จะเข้าช่อง3ครับคราวนี้เขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้คุณสรยุทธนั้น1คือแสดงจุดยืนนะรักษาวิชาชีพของสื่อไว้นะมีจรรยาบรรณเพราะฉะนั้นพปปช.ชี้มูลความผิดก็ต้องออกแล้วช่อง3เองก็เป็นช่องที่คุณประมลเขาก็ชมว่าในอดีตนั้นได้มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคมว่าร่วมกันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันแต่ทำไมถึงเวลาเรื่องนี้เรื่องนี้ดันปล่อยให้ผลประโยชน์ขององค์กรเข้ามาครอบงำหรือเปล่าทำไมไม่ให้คุณสรยุทธออกแล้วก็แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันด้วยกันคือถ้ามองเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันมองได้สองมุมนะฮะเดี๋ยวเพิ่งฟันธงมุมหนึ่งก็คือว่าคุณสรยุทธวันนี้ถูกชี้มูลจากปปช.นะถูกกล่าวหาการชี้มูลของปปช.ไม่ใช่ศาลนะฮะการชี้มูลของปปช.นั้นเขาชี้มูลเพื่อให้ไปดำเนินคดีนะครับก็แปลว่าคุณสรยุทธถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดบางอย่างนะครับแต่คำถามสำคัญคือเมื่อคนคนหนึ่งเป็นลูกน้องคุณถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดคุณจะพักงานคนคนนั้นเลยแล้วคุณจะปล่อยให้เขาต่อสู้จนกว่าเขาจะโดนตัดสินแล้วจึงค่อยตัดสินอีกทีนะครับทีนี้มันก็สำหรับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชุดความผิดด้วยนะครับเช่นถ้าคุณสรยุทธถูกกล่าวหาในความในแง่ของการที่คุณสรยุทธไปว่าใครเสียหายในแง่ของการใช้ความเป็นสื่อเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธุรกิจของเขานะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เรื่องลำบากเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคุณถูกกล่าวหาแล้วสมมติว่าคุณไปสู้คดีแล้วชนะนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณถูกสั่งให้ไม่ทำงานไปก่อนเนี่ยใครจะชดเชยความเสียหายของคุณสรยุทธ์ด้วยล่ะแล้วมันตลกตรงไหนใช่มาตรฐานเดียวกับการเมืองเขาคุณสรยุทธ์ต้องออกเพราะปปช.ชี้มูลความผิดเสร็จแล้วถึงเวลาถ้าศาลพิพากษาว่าไม่ผิดเนี่ยนี่ไงกลับมาเล่าข่าวต่อครับคือแล้วที่ผ่านมาไม่เขาเสนอใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบความเสียหายของคุณสรยุทธ์อ่ะคือเขาเสนอในขั้นต้นก็คือขอให้แสดงความรับผิดชอบหน่อยนึงยังไงอ่ะเป็นระยะเวลาคือโอเคพักงาน1อาทิตย์1เดือนอะไรก็ว่าไปขอให้มีความแสดงความรับผิดชอบว่าตัวเองรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนึกออกใช่ไหมนี่มันเป็นการกล่าวหานะไม่ใช่ว่าถ้าสมมติว่าเขาฟันธงแล้วว่าคุณสรยุทธผิดแล้วคุณสรยุทธยังทำงานอยู่หลักของการชี้มูลแล้วพักงานเนี่ยนะฮะใช้กับการเมืองเพื่อไม่ให้เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการใช่ไหมฮะเลยพักตรงนั้นแต่นี้คือสิ่งที่คุณสรยุทธเนี่ยนะออกมาจากช่อง9นานแล้วนะครับคุณอาจจะไม่ได้มีผลหรืออะไรโอเคคุณจะไปตีความก็ได้ว่าสื่อมีผลในการชี้นำคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ลำบากแต่โอเคเราเห็นปรากฏการณ์นึงที่น่าสนใจคือว่านักธุรกิจหรือภาคีเนี่ยออกมากำกับด้วยตัวเองอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราอาจจะรู้สึกมองมันง่ายบวกได้ก็เหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะบางทีอิทธิพลของทุนเนี่ยของสปอนเซอร์ก็เปลี่ยนรายการได้ครับคือพูดง่ายๆคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณสรยุทธคุณจะไปแอบแซวคุณสรยุทธชอบดูรายการเราหรืออะไรมันเรื่องนึงแต่ว่าในฐานะที่คุณสรยุทธเป็นมนุษย์คนนึงที่ถูกกระทําโดยกระบวนการแบบนี้คุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณสรยุทธด้วยแล้วความน่าเชื่อถือคุณให้ความเป็นธรรมคุณสรยุทธตรงไหนอ่ะความน่าเชื่อถือของปปช.ในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคือคนไปประเมินผิดด้วยคือสำหรับผมปปช.ก็เหมือนอัยการใช่ไหมครับกำลังอยู่ในคดีกำฟ้องอยู่ครับใช่ไหมฮะมันไม่ได้ถูกทุกเรื่องอ่ะเรายังไม่รู้ถ้าสมมติว่าปปช.ชี้มูลแล้วคำตัดสินมันไม่ออกมาตามนั้นนะคุณสรยุทธเสียหายขึ้นมาทำไงคุณสรยุทธจะไปฟ้องคืนจากใครฮะครับไปฟ้องคืนจากใครอาจารย์พิษคุณชูวัฒน์ผมเสริมนิดนึงคือแล้วพวกภาคีนี้เนี่ยถ้าเดินอย่างนี้คุณก็ต้องไปสื่อไหนที่สมมุติว่าคุณบอกว่าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยนะฮะการทำงานของสื่อไหนที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของคุณคุณก็ต้องถอดโฆษณาด้วยนะครับอันนี้แหละน่าสนใจแล้วเว็บผมยกตัวอย่างเราพูดถึงไทยโพสต์ไทยโพสต์โฆษณาเขาไม่เยอะ
ทุนของกดดันอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาพลาดหัวผิดๆเนี่ยครับถ้าคุณจะเล่นเขาด้วยป่ะแล้วสมาคมสื่ออะไรจะเล่นเขาด้วยป่ะจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือเหมือนกับที่คุณบอกว่าสื่อบางสื่อปลุกปั่นยุยงนะมีคดีความแล้วด้วยซ้ำอ่ะยังอยู่ในระหว่างดำเนินคดีในคำพูดซึ่งคนไปพูดไปกล่าวหาคนเขาเสียหายดำเนินคดีมาตั้งกี่ปีฟ้องหมิ่นประมาทก็แล้วแต่แต่ละอันแล้วเนี่ยคุณยังให้การสนับสนุนอยู่ได้นี่แหละปัญหาคือว่าปรากฏการแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ปรากฏว่าเราก็จะพบอีกว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มักจะออกมาลักษณะนี้เนี่ยมีคำถามเรื่องสองมาตรฐานเสมอแล้วกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจะเล่นสื่อหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามตัวเองเท่านั้นสมาคมวิชาชีพด้านสื่อเนี่ยผมไม่เห็นมีการประณามแล้วก็ลงโทษเว็บอย่างเว็บแมเนเจอร์เลยคือแมเนเจอร์เนี่ยของคุณสนธิคุณสนธิลิ้มทองกุลเจอคดีหมิ่นกี่คดีแล้วที่ถูกพิพากษาว่าผิดครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นสมาคมวิชาชีพสื่อประณามเว็บแมเนเจอร์เลยว่าไม่มีจรรยาบรรณผมไม่เห็นแล้วไอ้พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะโทษทีแล้วคุณลงโฆษณาในเว็บแมเนเจอร์ไหมคุณก็ลงครับคุณก็ยังลงคือผมไม่เห็นผมไม่เห็นไปแอคทีฟในเรื่องนั้นเลยคือแบบคุณสรยุทธ์โดนคนเดียวอ่ะเหมือนกับแบบเพราะเด่นเพราะรวยคุณสรยุทธ์โดนจริงๆก่อนแล้วถ้าช่อง3ยังให้คุณสรยุทธ์จัดต่อแล้วคุณสรยุทธ์ยังจัดต่อเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยคุณสรยุทธ์ต้องตอบคำถามสังคมครับใช่ไหมฮะแต่คือพวกนี้นี่น่าจะยังแบบปล่อยให้เขาประเด็นของคุณสรยุทธ์เนี่ยก็โอเคอันนึงนะฮะแต่ว่าประเด็นที่คุณเปิ้มพูดเนี่ยคือระบบที่มันเลือกที่จะจัดการบางฝ่ายครับระบบคนดีมันเป็นมาอย่างระบบอย่างเป็นระบบเลยไงไม่ใช่เพียงแค่ภาคีเหล่านี้ที่จัดการเรื่องคอร์รัปชันเฉพาะฝ่ายตัวเองเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันมีระบบนับประเมินผลสื่อนะมอนิเตอร์สื่ออะไรต่างๆที่มาคอยชี้วัดตลอดเช่นเมื่อวานมีข่าวเรื่องเฮสปีดใช่ไหมฮะมีเดียมอนิเตอร์ไปวัดเรื่องเฮสปีดเนี่ยเปิดเผยมาเลยว่าเว็บไหนดาวเทียมดวงไหนที่จัดการเรื่องเฮสปีดไม่ดีเปิดเผยมาเลยแต่ปรากฏว่าพอไปนับแล้วคุณไปพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คุณเชียร์มีปัญหาก็เลยไม่เปิดเผยมีเฮสปีดมากกว่าคือฝ่ายที่พยายามที่จะควานหาดันไม่เจออ้าวแล้วไปเจอแล้วประเด็นก็คือว่ามันก็อย่างนี้แหละฮะเฮสปีดเพื่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่จำเป็นไหมฮะ necessary evil อันนี้นั่นกว่าเนี่ยมันก็ระบบคุณธรรมใช่ไหมก็คือระบบศาลเตี้ยธรรมดาค่าของมันนี่ไม่ผิดเฮสปีดอย่างนั้นได้ค่าคนเลวได้ก็เป็นอย่างนี้ไปเฮสปีดต่อเผด็จการไม่ได้ไปเดี๋ยวนะเรื่องรางวัลโนเบลนี่เดี๋ยวฮะพูดเวลาจะหมดแล้วฮะรางวัลโนเบลตกลงแล้วเนี่ยสาขาสันติภาพจะแจกวันนี้นะฮะไม่ใช่แจกคือจะมอบวันนี้จะมอบวันนี้ประกาศแต่ไม่รู้ใครจะได้นะฮะแต่ว่าที่ได้ไปแล้วคือสาขาวรรณกรรมครับมู่หยานนะฮะอันนี้ขออ่านแบบผมไม่รู้นะมันอ่านว่าโมแยนเนี่ยนะฮะมู่หยานนะครับแต่ว่าอันนี้คือเว็บทางการของโนเบลไพรส์นะครับเนี่ยฮะลุงคนนี้นะฮะชาวจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับในสาขาวรรณกรรมนะครับเขาก็บอกภาษาอังกฤษผมแปลไม่ออกจริงๆฮะเพราะว่าคำจำกัดความยังไม่ออกเขาบอกว่าคำชื่นชมของเขาเขาบอกว่านะฮะเนี่ย hallucinatory realism merged with folktales history and contemporary คือเป็น realism แบบ hallucinatory แบบจินตนาการฮะคือการผสมผสานระหว่างแฟนตาซีความจริงและมุมมองทางประวัติศาสตร์และสังคมเนี่ยคือจริงจริงแบบเกินจริงนะครับถ้าอ่านในคำจำกัดความที่วิกิพีเดียให้เนี่ยก็คือเป็นจริงแบบเกินจริงในความหมายที่ว่ายังไงล่ะฮะเขาผสมระหว่าง realism กับ surrealism ครับมันก็คงคล้ายๆเวลาคนพูดอะไรแล้วถ้าจะให้จริงมันต้องเกินจริงไปนิดนึงถึงจะจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นนักนวนิยายก็ถือว่าเขียนอย่างนี้ได้นะมันก็โมยานี่เป็นชื่อนามปากกาของเขาซึ่งแปลว่าห้ามพูดอ๋ออยู่ในเมืองจีนเลยต้องแบบเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมพ่อแม่เนี่ยเตือนว่าอย่าออกนอกบ้านแล้วอย่าไปพูดอะไรฮะโนเบลคนนี้จะมีปัญหากับรัฐบาลจีนไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในประเทศเองด้วยนะครับเพราะว่าบทหนังของเขาเนี่ยฮะสำคัญเรื่องนึงคือเรชชอร์กัมเนี่ยนะครับอันนี้ทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วใช่ครับ10กว่าปีแล้วนะฮะหนังตั้งแต่ปี1987นะครับก็แสดงว่าเป็นที่ยอมรับในประเทศเหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานชีวิตชาวนานะฮะผสมผสานระหว่างตำนานประวัติศาสตร์และเรื่องราวร่วมสมัยอันนี้ผมมันไม่ใช่กำลังภายในใช่ไหมไม่ใช่กำลังภายในไม่คนจีนไม่ได้เขียนนั่นพวกไต้หวันพวกฮ่องกงเขียนนะฮะแต่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าคนนี้เนี่ยก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องราวมาคือคล้ายๆ
เขียนถึงเรื่องอดีตเขียนถึงเรื่องที่ความเป็นมาของชีวิตของคนในจีนความเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งก็คงจะกล่าวถึงปัญหาบางประการของการมีชีวิตอยู่ในโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นที่นิยมของคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกคอมมิวนิสต์ที่ชอบอ่านอยู่แล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเปิดเผยโนเบลสันติภาพนะฮะคืนนี้นะฮะซึ่งเป็นรางวัลไฮไลท์รางวัลนึงของโนเบลครับแต่รางวัลสุดท้ายยังเป็นโนเบลเศรษฐศาสตร์อันนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่รู้แล้วก็แนะนำให้ดูภาพยนตร์ชื่ออาร์โก้เลยนะครับน่าสนใจมากเลยเบนแอฟเฟล็กเกี่ยวกับCIA ซึ่งส่งทีมจากทีมผู้สร้างหนังจากฮอลลีวูดเข้าไปเพื่อไปช่วยเหลือชาวอเมริกันในช่วงที่มีการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านคือแฝงตัวเข้าไปจริงๆแล้วเป็น CIA ไงฮะแต่แฝงตัวเข้าไปเป็นเหมือนผู้ไปสร้างหนังแล้วรัฐบาลอิหร่านก็ปล่อยให้เข้าไปครับเพื่อไปช่วยตัวประกันออกมาไม่ใช่เป็นเชิงตัวประกันหนีเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่หลบไปอยู่ยังคือออกมาไม่ทันคือที่แนะนำเพราะว่าบัสในสหรัฐก็คือว่าเนี่ยจะได้รางวัลออสการ์คือนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแน่ๆสำหรับปีนี้ครับเราสาวต้องไปดูครับเบนแอฟเฟล็กหล่อมากครับเรื่องนี้แต่ไว้คราวเยอะหนาหน่อยนะครับพูดถึงสาวๆต้องดูนี่สาวๆต้องดูVoice TV ฮะถ่ายทอดสดตอนในเว็บไซต์ตอนนี้ฮะครับเว็บไซต์ถ่ายทอดสดไบเดนกับพอลไรอันครับครับพอลไรอันนี่เป็นขวัญใจสาวๆครับก็นี่คือดีเบตของรองว่าที่รองประธานาธิบดีสนุกมากเขาบอกเดี๋ยวผมต้องไปนั่งดูเนี่ยเขาบอกให้ผมไปนั่งทวิตนั่งดูก็เดี๋ยวลองดูนะฮะในเว็บไซต์ Voice TV คุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์ครับครับสวัสดีครับ